สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้รีดในวันนี้พามาที่ห้องอาหารแซฟรอนแห่งนี้ครับที่นี่คือห้องอาหารไทยออเทนติกในรูปแบบโมเดิร์นหรูหราและยังเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมบรรยันทรีกรุงเทพอีกด้วยส่วนเมนูอาหารรับรองความอร่อยเลิศด้วยความพิถีพิถันในมาตรฐานและการคัดสรรวัตถุดิบสุดพรีเมียมและฝีมือเชฟมากประสบการณ์ในวันนี้ขอนำเสนอเมนูอย่างของว่างรวมความอร่อย4แบบที่คุณจะลืมไม่ลงกุ้งผัดพริกส้มซ่าที่ได้เทคนิคการผสมผสานวัตถุดิบจากอินโดนีเซียข้าวซอยแห้งพาสต้าสัญชาติไทยที่มีส่วนผสมนานาชาติครับจะอร่อยเลิศขนาดไหนเราตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรียนและพิพันธ์ไปพิสูจน์กันเลยครับวันนี้เรียนอยู่กับคอร์เปอเรทไทยเชฟเชฟเรนูหอมสมบัติเชฟเรนูขาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะห้องอาหารแซฟรอนไปเมนูที่1กันเลยค่ะจานแรกนะคะเป็นของบ้างรวมนะคะเริ่มจากสเต๊ะเป็นการหมักเครื่องเทศใส่สมุนไพรใส่ผงกะหรี่เครื่องเทศปั่นหมักกับเครื่องแกงนะคะแล้วก็ใช้กะทิแล้วหมักทานกับน้ำจิ้มสเต๊ะซึ่งเราใส่งาขาวมีส่วนผสมมีถั่วคั่วใหม่แล้วก็อันที่2ก็จะเป็นกุ้งสโลงเบือทอดที่พันด้วยหมี่ภูเก็ตมันมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และเสิร์ฟด้วยเบือทอดเป็นใบชะพลูชุบแป้งทอดเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มหวานกับมะม่วงอันนี้จะเป็นยำส้มโอโบราณนะคะคัดสรรส้มโอเกตพรีเมียมเหมือนใส่น้ำยำเป็นน้ำยำโบราณซึ่งผสมกับน้ำพริกเผามีมะพร้าวคั่วมีหอมเจียวออกท็อปด้วยมะพร้าวทึนทึกนะคะอันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะปลาฟูนะคะมีการนำปลากระพงขาวมาทอดให้กรอบและยำกับมะม่วงแล้วเสิร์ฟในสปริงโรเรายังมีอีกหนึ่งรวมสำหรับมื้อเที่ยงจะเป็นเซตลันนะคะเป็นซัฟฟอนเซตนะคะเป็นการรวมตั้งแต่แกงกะทิปูต้มยำกุ้งแล้วก็ไก่มะกรูดแล้วก็จะเพิ่มพร้อมข้าว3อย่างและจะมีของหวานตบท้ายไปอีกหนึ่งเมนูเป็นกุ้งผัดพริกส้มซ่านะคะเป็นการผสมผสานระหว่างพริก3อย่างได้อินสปายมาจากทางอินโดนีเซียซึ่งเรามีร้านอาหารตรงนั้นด้วยแล้วเราก็เลยเอามาใส่กับส้มซ่าซึ่งเป็นวัตถุดิบของไทยใช้กุ้ง12ตัวโลมาผัดกับซอสแล้วเสิร์ฟด้วยปอเปี๊ยะราบไปอีกหนึ่งเมนูอันนี้นะคะเป็นข้าวซอยแห้งนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างน้ำฮังเลเป็นแกงข้าวซอยน้ำข้าวซอยแล้วก็มีน้ำพริกอ่องเสิร์ฟด้วยหมี่อิสลามออนท็อปด้วยไส้อั่วแล้วก็แคบหมูเสิร์ฟด้วยน้ำซอสข้างๆรีจึงต้องการันตีความอร่อยให้ของว่างรวมชุดเซตลันห้องอาหารแซฟรอนโรงแรมบรรยันทรีสาทรใต้ชั้น52ยังให้เป็นอร่อยลัดค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ห้องอาหารแซฟรอนตั้งอยู่ที่ถนนสาทรใต้ร้านอยู่ภายในโรงแรมบรรยันทรีกรุงเทพชั้น52ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูของเราวันนี้ยำปลาแซลมอนกับห้องอาหารแซฟรอนทำน้ำยำกระเทียมกลีบใหญ่สับพริกขี้หนูเขียวและแดงรากผักชีสับกับต้นขึ้นช่ายสับน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันป่นปลาแซลมอนเราจะได้ยำปลาแซลมอนที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับพุลิคาลี่เมชื่อ